วันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่15เมษายนพุทธศักราช2563แรม8ค่ำเดือน5ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพที่ได้ทำบุญในการถวายมหาทานในโรงทานวันนี้ก็มีสองคณะศรัทธาด้วยกันคณะที่หนึ่งจากโยมปานทิพย์บุญราชและคุณแม่นนท์ปุตตสะคุณแม่ขวัญจิตโยมรัตดาพิเชอร์ก็ขอมุทนาเจ้าภาพคณะที่สองจากคุณแม่ที่วาวันบุญยงพร้อมทั้งครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวสมัคคีก็ขอมุทนาแล้วก็มีผู้ร่วมวันนี้ก็โยมสมจิตมนนาพร้อมครอบครัวบุตรราชโยมปินทองป้องศรีโยมลาล่าดวงประเสริฐคุณแม่แม่ชีนวลประพัดสอนสุขประเสริฐแม่ชีสำรวยบัวเพื่อนหอมโยมน้อยสันละชีโยมบุปผานาเมืองรักโยมจันทราทรงเจริญก็ขอมุทนาก็ศรัทธาก็อยู่ที่บ้านก็ได้เห็นภาพได้ถวายทานแล้วก็ฟังธรรมไปยามเช้าของทุกวันเพราะว่าในชั่วโมงนี้ก็ไม่มีใครที่จะไม่พูดถึงเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่เป็นไวรัสก็ทำให้ทุกคนต้องระวังกันคำว่าระวังก็คือป้องกันตัวเองก็หลีกเลี่ยงการคุกคีในหมู่คณะการสังสรรค์อะไรอย่างที่รัฐบาลเขาประกาศและซึ่งมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีพระราชกำหนดตรงนี้ขึ้นมาก็จะสามารถที่จะเอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีเพราะมันเครียดกันหมดนะตอนนี้ก็ต้องระวังและที่ควรระวังก็คือให้อยู่ที่มั่นที่ตั้งของตัวเองถ้าไม่จำเป็นก็งดเว้นการเดินทางเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สุ่มเสี่ยงแม้แต่หมอเองพยาบาลเองก็สุ่มเสี่ยงมากเหมือนเป็นนักรบแนวหน้าที่ต้องสู้กับไวรัสที่เรามองไม่เห็นตัวเราแค่วัดไข้ถ้าไม่มีไข้ล่ะไวรัสโควิดไม่มีหรือไงปรากฏว่าไม่ต้องมีอาการก็มีได้ไม่ต้องมีไข้ถึงขั้นว่าเป็นไข้เพราะไข้นี่มันคือมันแสดงให้เห็นชัดว่าเราไปหาหมอมันก็คือไวรัสที่ติดมาแอนสุ่มเสี่ยง
กันใช้แมสปิดหน้าปิดจมูกปิดปากอันนี้ช่วยได้ในระดับการใช้เจลแต่มาก็ใช้ล้างมือก่อนมาแล้วก็กลับที่จะมาไม่ได้ใช้แมสตรงนี้ก็คือที่ที่เราอยู่เราไม่ได้เปิดเราจะอยู่ของเราอย่างนี้มาเป็นเดือนๆแต่ก็ให้โยมใส่เวลามาฟังธรรมก็ใส่ก็ปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นเดือนๆแล้วก็เป็นวัดที่เราปิดเพราะเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติก็เลยไลฟ์สดไปที่บ้านเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้เห็นหน้ากันอย่างน้อยก็ได้ฟังธรรมหรือว่ามีกิจกรรมในสิ่งดีๆไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์เอาละจากนี้เราก็ฟังธรรมกันคือตมาก็ต้องบอกแล้วว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มามันยิ่งพิสูจน์ชัดว่าไม่ใช่เป็นความรู้อย่างเดียวแต่มันคือความจริงที่มีอยู่ในโลกใบนี้เสมอมาแล้วก็ตลอดไปเพียงแต่ว่าความเข้าใจในธรรมะลงลึกแค่ไหนจนถึงภายในจิตเราหรือมันแค่ความทรงจำที่เราอ่านออกเขียนได้แล้วก็รู้ภาษาธรรมมันไม่พอแค่นั้นไม่พอมันไม่พอถ้าชาวนาแค่ปลูกข้าวแล้วไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างนั้นชาวนาปลูกข้าวก็ต้องเก็บเกี่ยวข้าวและนำมาอุปโภคบริโภคมีการถ้าเหลือเราก็มีการจำหน่ายนี่ถึงมีประโยชน์มีการบริโภคอันนี้เทียบให้ฟังเหมือนชั่วโมงเนี้ยสมควรที่ต้องใช้ขันติสมาธิแล้วก็สติปัญญาส่วนความเพียรนี้ก็ต้องบอกเป็นเพียรที่รักษาจิตไม่ให้มันตกไปในอกุศลเป็นชั่วโมงนี้เราต้องใช้คำว่าดิ้นรนแบบอดทนยังอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่ความอดทนอาจจะทำให้เรารอดสมาธิทำให้เราอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดด้วยจิตใจที่ไม่ว้าวุ่นจนมากเกินจากที่เป็นเพราะว่ามันมีผลหมดแล้วทุกคนกระทบหมดไม่ว่าที่ไหนมันเป็นทั้งโลก
เราจะพึ่งยกตัวเอง ว่าเราเคยอย่างนั้นอย่างนี้ชั่วโมงนี้ก็ต้องทำยังไงให้ชีวิตเราอยู่ได้อยู่ได้เอาคำว่าอยู่ได้ก่อนข้อแรกก็คืออย่าไปปรุงแต่งอะไรมากเกินไปเอาสิ่งที่มันทำให้เราอยู่ได้ก่อนอีกไม่กี่วันเราก็ใช้ชีวิตแบบที่เราพึงจะใช้แต่ชั่วโมงนี้ก็รักษาชีวิตไว้ก่อนรักษาลมหายใจไว้อย่าให้เจ็บป่วยกันในเรื่องของโรคโควิดก่อนถึงจะมีเงินทองแค่ไหนถ้าเป็นโรคโควิดแล้วชั่วโมงนี้มันเป็นวิกฤตในด้านสุขภาพในด้านการหายใจในการดำรงชีวิตในการใช้จ่ายในการเดินทางแม้แต่ก็ว่าวันสงกรานต์ที่เราเคยเป็นจุดศูนย์รวมที่ต่างชาติเข้ามาเที่ยวคนไทยก็เล่นน้ำทำบุญรดน้ำดำหัวก็เหมือนกันที่วัดโพธิก็ต้องเปิดวัดโบสถ์เปิดญาติโยมก็มากราบไหว้นี่เราก็ปิดไว้เป็นเดือนเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราทุกคนปลอดภัยเพราะต้องรักษาชีวิตไว้เพราะมันมีค่ากว่าทุกอย่างทรัพย์สินในโลกนี้มันจะมีค่าอะไรถ้าเราตายไปไม่มีค่าหรอกสมบัติทุกชิ้นมันก็ไร้ค่าทันทีถ้าเราตายลงวันนี้ไม่มีคำว่าเศรษฐีคนตายเขาเรียกศพเขาเรียกเป็นศพเขาไม่เรียกเป็นคนนะเขาเรียกศพเป็นศพคือเข้าใจไงเข้าใจวันนี้ความจริงที่เราอยู่กับทุกข์ใช่ไหมทุกคนเริ่มเข้าใจคำว่าทุกข์แต่ที่ไม่เข้าใจคำว่าทุกข์คือคำว่าเมื่อทุกข์เกิดแล้วสติอยู่ตรงไหนแล้วก็ปัญญาคืออะไรเข้าใจเข้าใจว่ามันไม่เหมือนเดิมรู้แล้วก็ไม่มีใครเหมือนเดิมผู้ใหญ่บ้านกำนันฝ่ายปกครองผู้ว่าในอำเภอปลัดทุกคนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรัฐบาลหมอพยาบาลแล้วก็ประชาชนมันไม่เหมือนเดิมกับทุกคนคือกิจกรรมที่เคยทำได้มันไม่ได้การค้าขายที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้ต้องหยุดแม้แต่ตลาดนัดใช่ไหมคนใช
ชั้นล่างมันก็เหมือนกันหมดมันเป็นบ่วงโซ่หมดแล้วนี่คือความจริงแต่ไม่ใช่ไปตอกย้ำถ้าจนเราเครียดเครียดเครียดพอเครียดมากๆนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้มันก็มีแต่คำว่าดิ้นรนในชั่วโมงนี้มันดิ้นไม่ได้อะดิ้นแล้วมันเจ็บมันเป็นเรื่องของการควบคุมฉะนั้นเราต้องควบคุมตัวเองก่อนที่จะถูกคนอื่นมาควบคุมเราไปไอ้นั้นมันยาวแล้วนะเรากำลังเติมปัญหาเข้าไปอีกไม่ใช่แก้ปัญหาเราเคยได้ยินบางครั้งว่าใช้ความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวใช้เหตุผลสยบเรื่องราวต่างๆและใช้ปัญญาทะลุทะลวงปัญหาที่จะตามมาเนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องใช้สิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาติดตัวมาก็คือสติและก็ปัญญาใช้มันเถอะวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นความร่ำรวยแต่เป็นการอยู่รอดคำว่าอยู่รอดนี้ชั่วโมงนี้มันสำคัญกว่าคำว่าร่ำรวยนะแค่ชั่วโมงนี้ก่อนถ้าคุณอยู่ไม่รอดคุณคลั่งขึ้นมาคุณก็เสียศูนย์เองคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คุณก็เสียหลักเองแล้วคิดว่าเราจะกลับมาได้เหมือนเดิมคุณไปเติมมันขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกมันซับซ้อนไปอีกแล้วคุณทำเพื่ออะไรต่อมาบอกว่าไม่กินเหล้าเราอยู่รอดโดยส่วนรวมแล้วแต่ถ้าอดตายเราอยู่ไม่รอดปัญหาที่เร่งด่วนคือเรื่องของปากท้องมันเรื่องความหิวไม่ใช่ความอยากปัญหาเร่งด่วนชั่วโมงนี้นี่ไงที่จะมาเคยว่ามันมีมิติซ้อนมาในเรื่องวันนี้โควิดมันมีมิติที่ซ้อนมาเยอะแยะมากโดยการดำรงชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมการไปมาหาสู่มันทำไม่ได้แต่มันไม่ได้เป็นความผิดของใครสักคนหนึ่งแต่มันเป็นความร่วมมือที่เราจะรอดเราต้องทำตรงนี้ก่อนมันแค่ระยะหนึ่งงั้นเราจะไปสนุกสนานมั่วสุมคงไม่เหมาะตอนนี้นะแม้การจะมาสวดมนต์ไหว้พระรวมกันก็ไม่เหมาะทุกอย่างเราต้องยอมรับความจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วจงอยู่กับมันอย่างมีสติตมายังระลึกไปถึงว่าต่อให้ตมาเป็นอะไรตมาจะไม่ตายแบบคนทุกข์
สมมติรู้ว่าอีก7 วันต้องตายจะเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดหรือจะเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่คำว่าความตายเนี่ยมันมีอยู่แล้วกับทุกๆชีวิตที่หายใจอยู่อาจจะไม่ใช่วันนี้ปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อไปแต่มันก็คือวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้แต่วันนี้เราหายใจแบบมีค่าแค่ไหนเราเข้าใจการมีชีวิตเราถนอมมันได้แค่ไหนต่อมาถนอมชีวิตมาหลายปีแล้วและชีวิตก็คือจิตใจที่มันมีชีวาก็ตรงนี้แหละก็คือคำว่าจิตใจไงจิตใจมันมีความสุขมันมีความสุขจากตมาต้องบอกว่าความสุขของตมาไม่ได้แสวงหาสิ่งที่เป็นของโลกแล้วก็บอกสมมติตมาไม่เอาเปรียบสังคมความสุขของตมามันอยู่ในใจมันลงตัวอยู่ในใจอาตมาอำนาจดิ้นรนมันไม่ได้ทำให้ตมาเกิดขึ้นเพราะตมาไม่ได้แสวงหาตัวตนแต่แสวงหามรรคผลนี่ยืนยันต่อหน้าพุทธะได้ว่าคำนี้คือคำสัตย์ไม่มีคำว่าสองคำพรุ่งนี้ก็พูดคำตมาไม่ได้อยู่ณชั่วโมงนี้เพื่อแสวงหาคำว่าตัวตนกับดักของตัวเองตมาจะไม่ให้เกิดขึ้นเอกลาภฆ่าตมาไม่ได้ไม่ได้สิ่งนี้มีไว้เพื่อทำประโยชน์ไม่ใช่มีไว้ให้มาทำลายชีวิตของผู้ที่เจริญสติอบรมจิตแล้วก็ใช้ปัญญาคืนกำไรให้กับสังคมให้ได้มากที่สุดนี่คือคำภูมิใจของตมานะคืนกำไรให้กับสังคมมันภูมิใจนะภูมิใจตรงที่ว่าเรามีค่าตรงที่เราได้ทำประโยชน์ไม่ใช่ให้กับตนเองแต่คำว่าส่วนรวมมันมาก่อนส่วนตัวฉะนั้นไอ้ความเห็นแก่ตัวมันจะค่อยๆถูกหลอมละลายหมดไป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 ก็ดังที่ปรากฏเห็นชัดในวัดพระพุทธแสงธรรมไม่กี่ปีอาตมาเหมือนเนรมิตนาบุญนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ให้เป็นที่ภาวนาเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่พึ่งของญาติโยมแล้วก็ทำให้คนในชาติเราอย่างน้อยรู้วิธีว่าเราเจริญสติยังไงเราจะรักษาจิตยังไงมนุษย์ต้องมีศีลแล้วดียังไงไม่มีศีลจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงมันเริ่มเห็นสัจจะมากขึ้นคือความจริงกับความเท็จน่ะวันหนึ่งเราใช้คำไหนมากกว่ากันความอยากกับความหิวไหนมันมากกว่ากันและความสำนึกกับไร้สำนึกในความเป็นมนุษย์
มันบอกเราแค่ไหนแค่นั้นคำว่าละอายอ่ะมันต้องมีฮิริละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวหรือใช้ว่าสะดุ้งก็ได้เพราะเราเห็นว่ามันมีภัยสะดุ้งสัญชาตญาณมีภัยเราก็ต้องหนีหรือเราก็ต้องป้องกันเราจะไม่ให้สิ่งนั้นทำลายเราโดยที่เราไม่ป้องกันและก็เราไม่หลบหลีกเหมือนคุณเอาหินปามาตรงเราสัญชาตญาณอาตมารับรองได้ไม่เอามือป้องก็ต้องรับไม่งั้นก็ต้องหลบหลีกเลี่ยงจะไม่ยืนให้หินปาใส่หน้าคุณไม่มีสัญชาตญาณคุณมันไร้ค่ามากเลยแค่ใช้สัญชาตญาณหลบหลีกคุณก็ยังไม่หลบหลีกป้องกันคุณก็ไม่เอามือป้องกันหรือคุณรับสิ่งนั้นไว้คุณอยู่ไปทำไมคำว่าชีวิตมีไว้เพื่ออะไรต่อให้คุณมีทรัพย์สินมากมายคุณก็ยังไร้ค่าอยู่ดีและคุณไม่มีวันพบความสุขหรอกเพราะคุณไม่เข้าใจสิ่งที่มีค่าที่สุดชีวิตและจิตใจจะมาเริ่มให้ความสำคัญสิ่งนี้มาไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้องใช้ว่าลงลึกลงลึกลงไปว่าพอเราเข้าใจจิตใจมันมีความสุขนะพอเราเข้าใจร่างกายเราเริ่มรู้สึกดูแลสุขภาพเหนื่อยกายแต่มารู้แล้วต้องพักกายแต่พอมันเหนื่อยกับจิตใจมันว้าวุ่นไปหมดแล้วรู้สึกวุ่นวายรู้ไหมว่าเรากำลังขาดและสมาธิเราต้องทำสมาธิช่วยเราต้องช่วยตัวเองในสิ่งที่เรากำลังอ่อนแอก่อนคนอื่นจะช่วยเรากฎของเทพเขาจะมีอยู่กฎมนุษย์นั้นต้องพยายามถึงที่สุดแล้วเมื่อหมดกำลังเขาจะช่วยหรือไม่ตรงนั้นแหละเขาดูว่าคนคนนี้มีคุณสมบัติจะช่วยไหมเข้าข่ายในเกณฑ์ที่จะช่วยไหมถ้าคุณนอนเฉยๆแล้วคุณบอกคุณหมดกำลังใจเพราะคุณเจ็บมาแล้วคุณไม่กล้าทำอะไรแล้วเจ็บมันคือการเรียนรู้ในบทหนึ่งของชีวิตและมันคือส่วนหนึ่งของเราและคำว่าจำมันใช่มันอาจจะเป็นรางวัลก็ได้ที่เราไม่ต้องเจ็บซ้ำอีกแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสิ้นหวังหรือคุณจะไม่ลุกขึ้นมาสู้อีกชีวิตมันไม่ต้องสู้ด้วยอาวุธก็ได้แค่คุณใช้หัวใจคุณก็ลุกขึ้นมาสู้ได้หรือคุณใช้อาวุธของคุณก็คือสติปัญญาของคุณเพื่อลุกขึ้นมาสู้ไม่ใช่ทำลายนี่ไงต่อมาจึงบอกว่าต่อมาใช้ว่าต่อมาเป็นครูฝึกเวลาพระมาทีเป็นร้อยๆต่อมาว่าต่อมาเป็นครูฝึกทางจิตวิญญาณ
อาตมาจะไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นเพราะมันไม่มีประโยชน์คำว่าความอ่อนแอแต่ความอ่อนโยนมันใช่ฉะนั้นคนที่เขาแข็งแกร่งนะเขาเข้มแข็งแต่ไม่กระด้างนะคนที่ทำกระด้างกระเดื่องเดินกระทืบเท้าหน้าบึ้งบึ้งตึงข้างในใจเขาเหมือนจะล้มเหลวมากกว่ามันเหมือนคุณควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมันเริ่มเสียศูนย์มันเริ่มกัดแกว่งเช่นสมาธิมันไม่เกิดขึ้นเองคุณต้องฝึกมาเหล็กทื่อรับคมได้คำว่าคนต้องฝึกให้ได้นี่ไงแต่มาฝึกสมาธิรู้ไหมแต่มาต้องผ่านความเจ็บปวดกี่พันชั่วโมงหยดเหงื่อไหลมานี่เป็นปิ๊บแล้วมั้งแต่มันไม่เคยสูญเปล่าเลยมันสอนให้เราเข้าใจความเจ็บปวดอย่างมีสติเข้าใจความทุกข์อย่างมีปัญญาม ันเป็นค่าตอบแทนที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้ในโลกใบนี้เพราะนั่นคือสิ่งที่ช่วยชีวิตเรายามวิกฤตทั้งหมดขอบคุณพ่อแม่ที่ให้เรามาสิ่งนี้และเรามาสานต่อนี่ไงแต่พอวันใดเราเหนื่อยหน่ายชีวิตคุณต้องทำวิปัสสนาไม่งั้นคุณจะฆ่าตัวตายก็ได้ทำลายคนอื่นก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนสิ้นหวังที่สู้ไม้จิ้มฟันอันเดียวยังไม่ได้เลยจะมาจะไม่เป็นคนสิ้นหวังเพราะจะไม่เป็นคนสิ้นคิดธรรมะบอกเอาความเจ็บปวดมันก็คือส่วนหนึ่งที่เราต้องรับรู้มันความสูญเสียมันคือหุ้นส่วนของเราไม่งั้นจะมีคำว่าความสำเร็จตามมาได้ยังไงถ้ามันมีคำว่าความผิดหวังความสมหวังไม่มีคำพูดดีไม่มีชั่วจะมียังไงมืดไม่มีสว่างจะมีได้ไงมันเป็นสิ่งคู่กันคู่กันเมื่อเข้าใจมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกใบนี้แต่เพียงว่าวันนี้เรากำลังรับเรื่องนี้อยู่ความจริงที่เจ็บปวดคุณจะอยู่กับมันยังไงวะเนี่ยความจริงที่คุณต้องสูญเสียของรักคุณหรือแม้แต่อวัยวะของคุณหรือทรัพย์สินหรืออะไรก็ได้ธรรมะจึงบอกว่าปัญญาขั้นสูงสุดของชีวิตมันคืออะไรกันแน่หาเงินแล้วรวยยืนยันว่ารวยแล้วไม่ทุกข์นะถ้าทุกข์คุณจะล้มเหลวทันทีที่คุณเหนื่อยมาจนคุณใช้เวลาชีวิตของคุณหมดไป 5-60 ปีมันจะไม่กลับมาอีกแล้วความหนุ่มสาวของคุณที่คุณแรกมันมาทั้งหมดคุณบอกนี่คือความสุขสาธุขอให้คุณรวยแล้วคุณมีความสุขคุณจะไม่สูญเปล่าแต่ถ้าคุณรวยแล้วคุณไม่พบคำนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่แล้ว
คุณไม่ใช่แล้วชีวิตของคุณไม่ใช่แล้วแล้วคุณจะทำยังไงในเมื่อเป้าหมายเมื่อคุณถึงจุดของมันแล้วแต่มันไม่ใช่อ่ะแต่อาตมากลับได้พบว่าความสุขอาตมาไม่รอตอน60 70รวยแล้วถึงมีความสุขรวยแล้วจะสบายอาตมาว่าขาดทุนแน่นอนเพราะที่เหลือมันใช้มากไปกว่าที่เหลือตอนนี้และวันที่คุณใช้20 30 40 50ความสุขคุณไปไหนอะความสบายคุณไปไหนคุณไปขีดอยู่ตอน70 60หลังเกษียณเหรอไม่วันนี้ตมาก็ต้องมีความสุขแต่ตมาบอกว่าความสุขของตมาไม่ใช่คือคำว่าความร่ำรวยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอัตคัดขัดสนข้นแค้นไม่ความสุขของตมาวันนี้เราได้ทำความดีอะไรได้บ้างเรามีประโยชน์อะไรไหมหรือมีข้อคิดอะไรบ้างหรือทำอะไรให้เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าให้คนอื่นเขาได้เดินตามเราหรือวันนี้เราปรารถนาดีอะไรบ้างอะไรก็ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นวัตถุไปทุกๆเรื่องไงธรรมะบอกว่ามันอาจจะสำคัญในเรื่องหนึ่งแต่อีกเวลาหนึ่งมนุษย์มันมีหัวใจใช่ไหมอย่างตมาบอกกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเราบอกเราไม่มีเวลาแม่ก็มีธุรกิจพ่อก็มีธุรกิจต้องไปต่างประเทศกันบ่อยอยากได้อะไรก็ไปซื้อลูกเอาบัตรไปรูดการ์ดวงเงินของลูกรูดไปเลยลูกไม่อั้นเด็กก็อาจจะดีใจช่วงแรกพอถึงจุดหนึ่งเขาต้องการหัวใจเขาต้องการพ่อแม่เขาต้องการคนที่ลูบหัวเขาและพูดกับเขาเบาๆว่าลูกเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีไหมลูกลูกเหนื่อยไหมลูกเป็นไงลูกตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกบางทีเขาต้องการให้เราถามเขาหรือบอกรักเขาก็ได้ลูกแม่รักลูกนะแม่ภูมิใจในตัวลูกชีวิตของแม่ความสำเร็จของแม่ก็คือตัวลูกโอ้โหคำนี้คำเดียวคำเดียวพอเด็กมันไม่กล้าชั่วหรอกมันไม่กล้าเสพยาหรอกหรือพ่อบอกลูกสิ่งที่พ่อมีทั้งหมดไม่เท่ากับพ่อมีลูกคนนี้โอ้โหคำนี้เร็วไม่ได้แล้วชีวิตนี้มันมีค่าสูงสุดแล้วคำพูดแค่นี้เงินมันซื้อไม่ได้อีกแล้วจบเลยแต่มาจะไม่กล้าชั่วเด็ดขาดเลยนะไม่กล้าทำผิดไม่กล้าแม้แต่จะกินเหล้าหยดเดียวเพื่อนจะยุยังไงแต่มาก็บอกเฮ้ยไม่ความสำเร็จของเราคือความภูมิใจของพ่อแม่นะเฮ้ย
ท่านทำขนาดนี้ไม่ได้เราต้องเป็นของขวัญของท่านนะเห็นไหมโอ้ธรรมะว่านี่คือการเติมเต็มที่สุดไม่ใช่อยากได้อะไรไปซื้อลูกอยากได้รถคันไหนก็ไปซื้อลูกอยากได้นาฬิกาไปซื้อลูกแม่ไม่ว่างนะลูกพ่อไม่อยู่ลูกพอนานๆไปโหใจเขาว่ามีใครไม่ต้องการว่าความรักบ้างในโลกใบนี้นายยกมือหน่อยไม่มีหรอกยมอยู่ที่บ้านมีไหมต้องการอาตมาก็ต้องการแต่เราก็ต้องรู้จักถนอมความรักนั้นจึงจะยุติธรรมไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่ให้ซึ่งกันและกันแต่อย่าใช้ความรักเป็นคำว่าขอนะมันจะเบี้ยวทันทีเลยเบี้ยวตมาสัมผัสคำนี้ได้ตมาจะไม่เอ่ยปากขอญาติโยมถ้าเพื่อตัวเองไม่ทำไมไม่จำเป็นเพราะตมาว่าตมามีเทพรักษาอยู่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดูแลตมาอยู่และหัวใจตมาก็มีกำลังใจให้กับตัวเองอยู่แล้วแค่ดำรงชีวิตแบบพระนี่นะทำตัวแบบพระเนี่ยรับรองได้แต่มันกลับตรงกันข้ามมีแต่เขาศรัทธามากขึ้นไปอีกนี่ไงจึงบอกย้ายเอกลาภมาฆ่าเราเอาไปทำประโยชน์คืนให้กับสังคมไม่ใช่วันที่เราตายในช่วง16:00 น.ที่จะเป็นคนดีวันนั้นเขาจะมีกระดาษ A3 A4 สักแผ่นแล้วก็อ่านเกียรติประวัติของเราเขาจะพูดถึงสิ่งที่เราได้ทำประโยชน์ความชั่วเขาไม่พูดถึงตะกะมุมมามเขาไม่พูดถึงเขาพูดถึงว่าคนคนนี้มีจิตใจมีการกระทำมีประโยชน์แค่ไหนและพูดกับสังคมว่ายังไงเขาจะประกาศนี่ไงเขาเรียกตายเหลือความดีกับหลังความตายคุณไม่เหลืออะไรเลยคุณใช้ชีวิตแค่นี้แหละตายปุ๊บหมดปั๊บโถ่เอ้ยชีวิตคุณไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรเลยพอเสียปั๊บไร้ค่าเลยหรือไม่อาตมาจะไม่ใช้สั้นเกินไปตั้งไว้ชีวิต70แต่ความดีต้องอยู่เกิน100นี่ไม่ได้พูดเล่นและใครจะมาเปลี่ยนความดีธรรมาไม่ได้เพราะที่ตรงนี้ด้วยกายวาจาใจธรรมาได้สละไปเยอะอย่างน้อยก็ได้ถวายพระพุทธเจ้าสืบอายุศาสนาพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมธรรมครบธรรมสร้างคนแต่เริ่มก่อนจากสร้างธรรมบำเพ็ญตนก่อนบำเพ็ญตนประโยชน์ตนได้แล้ว
จากนั้นธรรมาก็ไปเผยแผ่สิ่งที่ได้อะไรมาจากพระศาสนาในรัตนตรัยบอกแก่ชาวโลกไม่ใช่แต่ชาวไทยบอกแก่ชาวโลกธรรมะเป็นของชาวโลกไม่จำกัดอยู่แค่ไทยแลนด์ไปบอกไปสร้างคนก่อนบำเพ็ญตนเสร็จมาก็ไปสร้างคนพอสร้างคนเสร็จศรัทธาก็เกิดคนจะมาสร้างวัดนี่ไงแต่มาใช้ว่าศรัทธาสร้างวัดมันจบแล้วใช้ศรัทธาธรรมบพระจะสร้างสักกี่องค์มันก็ช้ากว่าให้ญาติโยมศรัทธามาร่วมกันทำคนละไม้คนละมือแป๊บเดียวเป็นวัดละที่300กว่าไร่ถ้านั่ง300คนอยู่คนละไร่ก็มองไม่เห็นแล้วเห็นไหมพระไม่ต้องก่อสร้างที่นี่แต่ให้ปฏิบัติและให้พระไปสร้างคนและให้คนสร้างวัดถ้าเห็นพระปีนขึ้นไปหลังคาโบสถ์มองแล้วมันหลวงพี่มันดูแล้วมันใช่อ่ะแต่ว่ากับเห็นพระกำลังสวดมนต์นั่งสมาธิหรือแสดงธรรมไหนใช่กว่าไหนมันดูแลดับเย็นกว่ากันประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้แต่มาก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ให้พระหยิบค้อนแบกปูนยกหินเพราะเราทำมาแล้วแต่เราพบสิ่งที่มีค่าพระต้องมีข้อวัดปฏิบัติรักษาศีลสำรวมกายวาจาในอิริยาบถน้อยใหญ่แล้วก็มุ่งสู่การบำเพ็ญให้เยอะเมื่อไหร่ท่านสงบเย็นลงคำพูดท่านคำเดียวสร้างวัดได้แต่ถ้าเรายังไม่สงบเย็นพูดหมื่นคำมันก็ยังไม่ใช่ถ้าเราย้อนไปหลายปีก่อนธรรมาบอกเอ๊ะทำไมใจธรรมามันเห็นเป็นโบสถ์ทั้งไม่เคยคิดนั่นคือโบสถ์หลังแรกก่อนจะเกิดหรือมันถึงเวลาที่จะต้องทำที่วัดป่าสว่างวีระวงศ์ที่อุบลราชธานีนี่ต่อมาพูดแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมีโยมทำบุญมาประมาณ8ล้านเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะคำว่าศรัทธาและเขาเชื่อในสิ่งที่เรากำลังทำแล้วก็ไปทำก็เสร็จเรียบร้อยที่อุบลนะนั่นคือคำพูดที่มันศักดิ์สิทธิ์เกิดเป็นบุญญาฤทธิ์ขึ้นมาแต่ทั้งหมดต้องบอกว่าไม่ใช่พูดเพื่อตัวเองถ้าคนพูดเพื่อตัวเองไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดจากคุณงามกรรมดีในโลกมนุษย์คุณงามกรรมดีเหมือนคนจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ไม่พูดพร่อย
คำพูดเขาของขับนะเอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารแล้วก็ให้พรต่อนะญาติโยมอยู่ทางบ้านก็จะได้รับพรหันธัมมยังตังคณิกะปัจเวคณะปาทังพะนามะเสปาติสังคายโยอนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาทวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมัสสกายะสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภาวิสติอนาวัชตาจะพาสุวิงะโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลกันนะญาติโยมที่อยู่บ้านก็ตั้งจิตกันนะแผ่บุญกันยะถาวาริวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชนตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังอายุโตปะละโตทิโรวันนะโดปฏิปานะโดสุขาสทาตาเมธาเวสุขังโสอติกาจติ
อายุงดัดดาวาพรังวันนางสุขันจะปฏิปานะโตทีคายุยะสังวาโคติยัตถายัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำปัตตกิจฉันอาหารเจริญพรเมชีญาติโยมร่วมรับประทานอาหารก็ขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพรับประทานอาหารกันทุกคน